זיכרונו לברכה, חולצה גם כן. โฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงเรื่องการพบร่างของตัวประกันชาวอิสราเอลในกาซาครับซึ่งเป็นรายที่4โดยพบว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยน้ำมือของกลุ่มฮามาสพร้อมกับระบุว่าตอนนี้มีตัวประกัน128คนที่ยังอยู่ในกาซาซึ่งทหารอิสราเอลยังคงเดินหน้าค้นหาและจะนำพวกเขากลับอิสราเอลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับด้านครอบครัวของตัวประกันหญิงชาวอิสราเอลเชื้อสายเยอรมนีวัย23ปีที่ถูกพบก่อนหน้านี้ยอมรับว่ารู้สึกโล่งใจครับที่สามารถนำร่างของเธอมาประกอบพิธีและครอบครัวสามารถแวะไปเยี่ยมเธอที่หลุมศพได้ทุกครั้งที่ต้องการพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะนำตัวประกันทั้งหมดกลับมาเพราะว่าทุกครอบครัวต่างก็เฝ้ารอพวกเขาอยู่ครับในขณะที่ความขัดแย้งในคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลปรากฏภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อเบนนี่แกนส์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีของครม.สงครามขีดเส้นตายให้เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีจะต้องเปิดทางให้ครม.ทำแผนยุทธศาสตร์6ข้อครับเพื่อที่จะจัดการกับสถานการณ์ในกาซาหลังสงครามสิ้นสุดลงโดยจะต้องเริ่มดำเนินการภายในวันที่8มิถุนายนนี้มิฉะนั้นจะถอนตัวออกจากครม.สงครามนะครับทั้งนี้ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ของแกนส์กำหนดว่ากลุ่มฮามาสจะต้องไม่มีบทบาทในกาซาอีกต่อไปชาวปาเลสไตน์จะกลับไปอยู่ทางตอนเหนือของกาซาภายในวันที่1กันยายนตั้งคณะทำงานของพลเรือนนานาชาติขึ้นมาดูแลกาซาหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงรวมไปถึงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างพันธมิตรร่วมกับโลกเสรีและชาติตะวันตกเพื่อที่จะต่อต้านอิหร่านและพันธมิตรครับแต่เนทันยาฮูตอบโต้ด้วยถ้อยแถลงของแกนส์นะครับบอกว่าข้อเสนอของแกนส์เนี่ยจะนำไปสู่จุดจบของสงครามและความพ่ายแพ้เป็นการทอดทิ้งตัวประกันส่วนใหญ่แล้วก็เปิดทางให้กลุ่มฮามาสยังคงอยู่รวมไปถึงการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ครับ